พี่ทีมีอาชีพอะไรไหมที่ซื้อเบอร์ล่ะคะก็พวกอสังหาค้าขายของข้ามชาติหมุนเงินวงใหญ่พวกอาชีพเกี่ยวกับอาชีพสีเทาพวกนี้แพงแล้วทำไมมันถึงมันเป็นเพราะว่าตลาดถ้าพี่เป็นพ่อค้าพี่ก็ไม่ได้โง่ใช่ไหมคือคนกลุ่มนี้เขามีความเชื่อสูงเขาก็จะคอยไปหาซื้อของพวกนี้มาทําให้ของในตลาดมันมีน้อยข้อที่2คือพออาชีพพวกนี้เขามีเงินซื้อพ่อค้าเขาดักกันเก็บเขาก็ไม่ปล่อยถูกทําให้คุณต้องซื้อแพงแค่นั้นเองกลไกตลาดแล้วถ้าอยากจะซื้อในราคาถูกเทคนิคง่ายๆหนึ่งเลยคือต้องศึกษาแล้วคุณหนึ่งจะไปหาตามแหล่งได้แหล่งที่ผมจะแนะนำคือคุณหาตามตลาดเบอร์จะได้ราคาดีข้อแรกนะข้อที่2คุณซื้อเป็นรายเดือนจะได้ถูกลงรายเดือนเนี่ยพ่อค้าหลายๆคนเขาไม่อยากเลี้ยงไม่อยากเก็บแต่ถ้าเป็นแบบทรงนางฟ้าทรงเทวดามาเลยแพงจัดๆแล้วคนอันนี้พ่อค้าจะยอมเลี้ยงเพราะฉะนั้นอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณต้องซื้อแพงจัดมันจะมีวิธีก่อนคือต้องแยกก่อนว่าแพงโอเวอร์ไปเลยอันนี้ต้องรอฟุกจริงๆถึงจะได้ถูกแต่สิ่งที่ผมพูดมาครับคุณยังไม่ต้องเชื่อผมแนะนำให้คุณศึกษาก่อนแต่ถ้าไม่มีเวลาศึกษาครับแอด decoder 159นะครับย้ำว่ามีแอดข้างหน้านะครับเข้ามาสอบถามได้หรือขอนัดหมอดูของเราได้ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อปรึกษาเรื่องเบอร์ครับ